สวัสดีครับนี่คือ presentation เรื่องราวความรักของว่านและไม้ย้อนกลับไปเกือบ30ปีที่แล้วเลยพอเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาล2พอถึงป.2ก็แยกย้ายกันไปจนม.5เนี่ยก็มีเพื่อนสร้างกลุ่มประถมขึ้นมาทำให้ทั้ง2คนได้คุยกันอีกครั้งเธอเคยอยู่ห้องคูเปอร์สบาปะเนี่ยอ๋อใช่ๆห้องคูเปอร์ใช่ปะใช่ๆแล้วเธอหรือเปล่าที่ตอนเด็กๆเธอบอกว่าบ้านเธอเลี้ยงเสือใช่บ้านเราเลี้ยงเสือเฮ้ยเลี้ยงได้ไงอ่ะก็แค่ตั้งชื่อหมาว่าเสือไงตอนเด็กๆเราก็โม้ไปงั้นแหละโถ่เราก็เชื่อมาตั้งนานหลังจากนั้นทั้งสองคนก็คุยกันมาเรื่อยๆแต่ก็คุยกันในแบบเพื่อนฟีลลิ่งเหมือนย้อนเรื่องราวครับจนผ่านไป6เดือนทั้งสองคนก็ไปเที่ยวกันนับเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยครับฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยกำลังเดินมาจากสวนอาหารยืนอยู่หน้าโรงหนังแล้วกันนะมาถึงแล้วก็บอกแล้วกัน มันก็ไม่ได้ไกลกันเลยนะ นี่ไม่ได้โตขึ้นเลยเหรอตั้งแต่ป.2 อะกลับบ้านกันนะมันก็แค่นี้เองนะใกล้ๆเองไม่เห็นจะต้องนั่งรถกลับเลย 20 minutes later นี่เราก็เดินมาเกือบ3โลแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงบ้านอ่ะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยปกติเราก็วิ่งเยอะกว่านี้เหนื่อยแล้วเหรอไม่เลยถ้าไม่เหนื่อยก็เนี่ยอีก 2-3 โลก็ถึงแล้วนั่นไงแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นไปก่อนดีกว่าเออไม่อยากให้ถึงบ้านไวเลยพาเดินน้ำอ้อมหน่อยแล้วกันความรักของทั้งสองคนก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนมาคบกันตอนอายุ17ปีครับหมายเรียนเตรียมทหารปีที่2โรงเรียนเนี่ยก็ห้ามใช้โทรศัพท์ด้วยต้องแอบๆคุยกันกลับบ้านก็ได้แค่ครั้ง2ครั้งต่อเดือนเป็นความรักที่ไม่ค่อยได้เจอได้คุยกันเหมือนคู่อื่นสักเท่าไหร่ครับส่วนว่านเองเนี่ยก็เรียนอยู่ม.5 ครับเป็นเด็กขยันเรียนเก่งตั้งใจเรียนเพื่อนเยอะเรียนได้เกียรติดีมาตลอดเป็นเด็กหน้าห้องเลยครับเวลาว่างๆทั้งสองคนก็จะพยายามหาเวลาโทรคุยกันตลอดครับเลยทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแม้จะห่างกันแบบนี้แต่ความรักของเขาก็ไม่เคยลดลงเลยนะครับฮัลโหลว่านอ้าวว่างแล้วเหรอเห็นตอนแรกโทรไม่ติดอ่ะตอนนี้น่าจะติดแล้วแหละเพราะคลื่นเพียบเลยคลื่นอะไรเพียบคลื่นทะเลเนี่ยแหละถึงเกาะแล้วค่อยคุยกันนะเอาแล้วจะรับทำไมโอเคไปเนี่ยถึงบ้านละเดี๋ยวพาเข้าไปดูสัตว์บ้านเราไหนอยู่ไหนอะหมาหรือแมวตัวนี้นี่ไอโซพอดรู้จักเปล่าลองจับดูสิรูปหัวมันได้นะวิ่งพลานหนีทำไมอ่ะกระโดดได้ด้วยนะไม้เนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายรักสัตว์ครับแต่ว่าในสายตาคนทั่วไปสัตว์ที่เลี้ยงอาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เรียกว่าการไปบ้านไม้ในครั้งแรกของว่านก็ทำให้เกิด first impression ขึ้นมาทันทีครับรู้เปล่าที่เนี่ยเขาเป็นสนามซ้อมไก่เขาไม่ได้ให้เล่นการพนันกันนะไม่มีการไปพนันเกิดขึ้นที่นี่เลยเป็นไงบ้างหลังจากดูไปทั้งหมดละน่ารักสัตว์น่ารักก็มันก็น่ารักทุกตัวแหละวันนี้เธอว่างหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญแค่อยากจะชวนให้เธอมาอยู่และอยากจะชวนแค่เธอเท่านั้นได้ปะได้ยังได้แล้วลงมาแรกว่านก็ไม่ชินนะครับแต่หลังๆเนี่ยเหมือนเริ่มสนุกขึ้นไปแล้วแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยจะเจอกันบ้างห่างกันบ้างแต่มันกลับไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยสำหรับเขาทั้งคู่เพราะความเชื่อใจความซื่อสัตย์ความรักที่ทั้งสองคนมีให้กันดูแลกันทำให้ความรักตลอด15ปีที่ผ่านมาเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปครับใจ
ต้นเลยลูกอะไร